นับสนุนโดย True 5G คบกับ True ดียิ่งกว่าเร็วครบแรงล้ำเครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1จาก Enperf 6ปีซ้อนปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำตาลยาธาตุน้ำขาวไทยนครสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ TNN World Today ครับวันเสาร์ที่29 มกราคม 2565อยู่กับผมวารินสัจเดียวนะครับซึ่งก็เป็นรูปแบบรายการที่เราหยิบเอาเรื่องฮอตในรอบสัปดาห์มาพูดคุยกับบรรณาธิการข่าวต่างประเทศของ TNN ช่อง16คือคุณทัญชนกจงยศยิ่งและนักวิชาการประจำรายการดร.เจษฎาสาราทองนะครับซึ่งวันนี้แน่นอนเรื่องของยูเครนยังคงอยู่ในพื้นที่ข่าวตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับความตึงเครียดที่ต้องกลับไปถามทั้งสองท่านละครับว่าตกลงแล้วเนี่ยใครหาเรื่องใครนะครับสหรัฐหาเรื่องรัสเซียหรือว่ารัสเซียท้าทายสหรัฐนะครับรวมไปถึงประเทศที่อยู่รอบๆยูเครนเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่ว่าเห็นพ้องต้องกันหมดนะครับยังมีเสียงแตกอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับในส่วนของการที่จะไปเพิ่มกำลังทหารเข้าไปในยูเครนนะครับอย่างเยอรมนีก็ไม่ใช่เห็นด้วยนะครับกับทางนาโต้ก็เป็นเรื่องที่วันนี้เราคงต้องชวนทั้งสองท่านพูดคุยกันนะครับเรื่องของโอลิมปิกฤดูหนาวที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในสัปดาห์หน้าในประเทศจีนนะครับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดโลกร้อนครับเพราะว่ากลายเป็นว่าต้องมีการสร้างหิมะขึ้นมาซึ่งก็ส่งผลในระยะยาวอยู่แล้วนะครับเรื่องของโลกร้อนนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่เราจะคุยกันและอีกเรื่องนึงนะครับที่จะพูดคุยกันก็คือ Saudi Vision 2030ครับหรือว่าวิสัยทัศน์ของซาอุดิอาระเบียในปี2030หลังจากที่เราได้มีการฟื้นความสัมพันธ์ในรอบ32ปีนะครับซึ่งก็เป็นโอกาสมหาศาลทีเดียวครับในหลายๆด้านสำหรับประเทศไทยวันนี้นี่คือเรื่องที่เราจะพูดคุยกับทั้ง2ท่านนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่พร้อมแล้วในที่ทำงานของตัวเองนะครับไปทักทายกันเราจึงยังไม่ต้องสวมแมสนะครับเพราะว่าเราต่างคนต่างมาจากที่ทำงานของแต่ละท่านนะครับสวัสดีครับคุณทัญชนกสวัสดีครับดร.เจษฎาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับไปกันที่ยูเครนกันก่อนอย่างที่ผมตั้งคำถามตกลงแล้วใครหาเรื่องใครครับเพราะว่ารัสเซียก็บอกว่าฉันก็อยู่ในบ้านของฉันดีๆนะครับก็มีแค่ทหารไปอยู่ที่แนวชายแดนแต่สหรัฐนี่แหละสิครับที่กำลังนอกจากตัวเองไม่พอแล้วเนี่ยยังไปดึงอังกฤษเข้ามาดึงนาโต้เข้ามาเยอรมนีก็ไม่ได้เล่นด้วยนะครับในการที่จะไปเพิ่มกำลังทหารเข้าไปในยูเครนหลายคนก็กังวลนะครับแม้แต่วันที่เราบันทึกเทปรายการกันนะครับซึ่งคือเย็นวันพฤหัสบดีเนี่ยดร.เจษฎายังไม่มั่นใจเลยว่าตกลงแล้วอ้าวเดี๋ยววันเสาร์20:30เนี่ยจะเกิดสงครามขึ้นแล้วหรือยังครับทำไมถึงคิดอย่างนั้นครับดร.เจษฎาครับคือจริงๆเราอาจจะอันไม่ถึงขนาดเกิดสงครามขึ้นนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีความเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างเพราะว่าตอนนี้ล่าสุดนะณตอนถึงที่เราคุยกันเนี่ยนะครับทางสหรัฐเนี่ยไม่ได้ทำตามที่รัสเซียเขาร้องขอไว้รัสเซียร้องขออะไรรัสเซียร้องขอว่าไม่ใหทางด้านของยูเครนเนี่ยเข้าร่วมนาโตแต่ว่าเราก็เคยคุยกันในรายการนะครับว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นเอกสิทธิ์ของประเทศในกลุ่มนาโตที่จะรับหรือไม่รับแล้วรัสเซียเนี่ยไม่ได้อยู่ในนั้นด้วยดังนั้นเนี่ยคุณก็ไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะมาบอกหรือว่ากดดันให้นาโตเนี่ยรับหรือไม่รับยูเครนทีนี้อย่างที่ทางคุณวารินได้บอกไว้เนี่ยนะครับเขาก็มีการไฟกันนะนะครับตั้งแต่การประชุมของ UNSC แล้วนะครับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติทูตหรือว่าตัวแทนของยูเครนแล้วก็ตัวแทนของทางรัสเซียเนี่ยเขาก็โอ้โหไฟกันในที่ประชุมเนี่ยนะครับก็มีการประชุมถึงเรื่องนี้ด้วยนะทั้งฝั่งของยูเครนเองนะก็บอกว่าเนี่ยนะครับมันเป็นการเข้ามายั่วยุนะครับในขณะเดียวกันทางฝั่งของรัสเซียเองก็พูดเหมือนที่คุณวารินบอกไปเนี่ยนะครับว่าอ้าวแล้วสหรัฐและประเทศอื่นๆเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรด้วยทำไมดูเหมือนว่ามันเป็นความพยายามที่จะยั่วยุเช่นเดียวกันก็โต้กันไปโต้กันมาต่างคนต่างชี้นิ้วหากันนะครับว่าตัวเองผิดในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับเราก็จะได้เห็นแล้วว่าเรื่องของประเทศในตะวันตกเนี่ยนะครับสหรัฐเองแล้วก็ชาติในยุโรปเองเนี่ยก็เสียงแตกนะครับเพราะว่าอย่างเยอรมันเนี่ยก็ไม่เอาด้วยนะครับมีการส่งเป็นหมวกกันน็อกนะครับเข้าไปนะเป็นหมวกนิรภัยเนี่ยเข้าไปนะครับให้กับทางยูเครนทั้งที่ยูเครนเนี่ยร้องขอเป็นยุทโธปกรณ์เข้าไปเรื่องนี้ก็เป็นที่เรียกว่าวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ถกเถียงกันนะครับอย่างในยูเครนเองก็บอกว่าต่อไปเนี่ยจะได้อะไรจะเอาหมอนมาไหมนะครับที่ทางเยอรมันจะส่งมาให้แต่นี่ก็แสดงถึงท่าทีที่ชัดเจนของเยอรมันว่าภายใต้ผู้นำคนใหม่นะโอลาฟ ชอลซ์เนี่ยว่าเขาไม่ได้เห็นด้วยแล้วก็ไม่ได้เอาด้วยกับแนวทางที่มันจะทำให้เรื่องเนี่ยบานปลายออกไปดังนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับมันค่อนข้างมีความน่าสนใจว่าทั้งฝั่งของตะวันตกเองเนี่ยเสียงก็แตกแล้วก็ไม่ได้มองไปทิศทางเดียวกันแล้วถ้าเกิดสมมติว่าทางด้านของรัสเซียเนี่ยนะครับเกิดสมมตินะครับทางปูตินบอกว่าอาจจะมีการรุกคืบซึ่งเขาก็คาดการณ์กันว่าถ้ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งเนี่ยนะครับแล้วทางตะวันตกเนี่ย
จะว่ายังไงกันเสียงจะแตกไหมอันนี้น่าจับตาดูแล้วก็แรงกระเพื่อมที่จะส่งต่อมาไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันซัพพลายเชนก๊าซธรรมชาติอื่นๆเนี่ยมันจะมีผลอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อแล้วกันครับเยอรมนีเนี่ยผมพอเข้าใจได้นะครับเพราะว่าแน่นอนเขาก็ต้องพึ่งท่อส่งก๊าซที่ผ่านยูเครนมาจากรัสเซียถูกไหมครับแล้วความสัมพันธ์ของเยอรมนีกับรัสเซียก็ไม่ได้เสียหายตั้งแต่สมัยของแองเกลาแมเคิลที่ปูทางไว้ให้กับทางโอลาฟเนี่ยนะครับซึ่งแล้วโอลาฟเองก็เพิ่งเข้ามาบริหารประเทศด้วยจะมาทำสงครามเลยในทันทีเลยเนี่ยมันก็จะกระทบกับความเชื่อมั่นแล้วก็จริงๆคนเยอรมนีเองที่เลือกพวกเขาเข้ามาเนี่ยก็บอกชัดอยู่แล้วว่าไม่ได้ต้องการสงครามถูกไหมครับค่ะใช่ค่ะตอนนี้บทบาทของเยอรมนีในฐานะพี่ใหญ่ของยุโรปนะคะน่าจับตาค่ะเพราะว่าอย่างตัวโอลาฟโชสแล้วก็รัฐบาลเยอรมนีไม่ได้แสดงท่าทีชัดเจนว่าจะต้องการส่งทหารหรือส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ไปช่วยยูเครนหรือว่าประเทศในยุโรปตะวันออกนะคะเพราะว่าอย่างตัวโอลาฟโชสเองเนี่ยเขาก็พูดนะคะว่าเยอรมนีเนี่ยมีเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่ต้องคำนึงแล้วก็ทำให้เยอรมนีต้องเขาเรียกว่าอะไรระมัดระวังอย่างมากเลยก่อนที่จะกระโจนไปว่าจะเอาอาวุธไปช่วยใครเพราะว่าถ้าเอาไปช่วยหรือไปทำอะไรมันก็คือการเปิดศึกจริงๆใช่ไหมคะแล้วเยอรมนีก็มีความซับซ้อนเรื่องของท่อส่งก๊าซNord Stream ใช่ไหมคะที่ทำกับรัสเซียตัวที่2เนี่ยค่ะที่ตอนนี้กำลังเป็นปัญหาอยู่แล้วก็ไม่ได้ผ่านยูเครนด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เยอรมนีตัดสินใจยากลำบากนะคะในขณะเดียวกันอย่างเสียงในบรรดานักการเมืองเยอรมนีเองก็ไม่ได้ต้องการสงครามไม่ได้ต้องการให้ความขัดแย้งมันบานปลายนะคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลเยอรมนีเขาก็ตัดสินใจหรือว่าทำอะไรตามเสียงเรียกร้องในประเทศหรือว่าตามที่นักการเมืองซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชน อย่างเสียงมาซึ่งในตอนนี้เยอรมนีไม่ได้ต้องการสงครามแล้วก็ให้ความขัดแย้งบานปลายแต่เมื่อสักครู่ค่ะคุณวารินเปิดถามคำถามมาว่าใครเป็นคนยั่วยุให้เกิดวิกฤตนี้ครับคือเป็นคำถามที่มันตอบยากเพราะว่ามันเหมือนถามว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันใช่ไหมคะว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยต่างอ้างว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยเป็นฝ่ายยั่วยุอย่างฝั่งของนาโต้ฝั่งของยุโรปเองก็อ้างว่าเป็นเพราะว่ารัสเซียเนี่ยเสริมกำลังทหารติดชายแดนยูเครนใช่ไหมคะเขาก็เลยถึงต้องขยับแต่ในฝั่งของรัสเซียเองรัสเซียก็บอกว่าฉันต้องเสริมดิเพราะว่าจู่ๆคุณนาโต้เนี่ยคุณเนี่ยขยายออกมาทางตะวันออกเรื่อยๆซึ่ง มาขยายล้ำจุดที่รัสเซียเรียกว่าเป็นบัฟเฟอร์สเตทใช่ไหมคะต้องมีการกันชนเพื่อไม่ให้มาถึงรัสเซียปรากฏว่านาโต้ก็ไปเอารัฐเหล่านี้กวาดมาเป็นสมาชิกจะเกือบหมดเลยแล้วฟังเส้นสุดท้ายเนี่ยก็คือยูเครนพยายามจะเข้าเป็นสมาชิกนาโต้ซึ่งรัสเซียยอมไม่ได้นะคะรัสเซียก็มองว่าคุณนั่นแหละยั่วยุยังไม่พอเนี่ยเอาเป็นสมาชิกยังไม่พอใช่ไหมคะยังเอาอาวุธยุทโธปกรณ์เอาทหารของนาโต้ทหารนานาชาติเนี่ยไปประจำการในยุโรปตะวันออกแล้วก็กลุ่มประเทศบอลติกบางประเทศอีกซึ่งรัสเซียมองว่าเนี่ยแหละคือจุดที่เขารับไม่ได้ฉันก็เลยต้องเสริมกำลังทหารเพราะว่าคุณก็เอาสิ่งเหล่านี้มาอยู่ใกล้ๆบ้านฉันละใกล้ๆดอร์สเตปปากประตูบ้านฉันละฉันก็ต้องป้องกันไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเถียงกันไปไม่จบอะค่ะคุณวารินว่าใครเป็นคนยั่วยุนะคะแต่ในจุดตอนนี้ที่สถานการณ์มันตึงเครียดขึ้นมาเนี่ยทางฝั่งนาโต้เขาก็อ้างว่าเพราะว่ารัสเซียก็เสริมทหารมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยังซ้อมรบไม่หยุดซ้อมรบทุกจุดเลยทุกวันเลยที่ฉันทำข่าวเนี่ยมาอีกแล้ววันนึงหลายรอบเลยเนี่ยนะคะที่รายงานมาว่ารัสเซียซ้อมรบอีกแล้วเพราะฉะนั้นนาโต้ก็เลยบอกว่างั้นฉันก็เตรียมเหมือนกันก็คุณก็จะเห็นภาพข่าวเดนมาร์กส่งเรือมาช่วยชาติต่างๆทยอยส่งอาวุธอังกฤษบอกจะส่งอาวุธช่วยยูเครนใช่ไหมคะสหรัฐบอกว่าเตรียมทหาร 8,500 นายพร้อมส่งเข้าไปในยุโรปตะวันออกแล้วก็ตอนนี้เนี่ยส่งเรือมา3ลำพร้อมยุทโธปกรณ์หลายร้อยตันก็คือตอนนี้ก็คือเกทับปะแปลกกันแล้วอาหารในแต่ละฝั่งอะค่ะก็ดีต่อการจ้างงานในภาคการค้าอาวุธนะครับสำหรับในการที่จะใช้ในการกระเตื้องหรือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจเงินสะพัดเลยนะเงินสะพัดมหาศาลเลยนะครับรวมถึงการจ้างงานด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยคือแล้วยูเครนล่ะครับ have a say บ้างไหมคือแบบยูเครนคือข่าวเนี่ยมีแต่รัสเซียสหรัฐนาโต้คือแล้วยูเครนนะยูเครนการเมืองในประเทศก็ตอนนี้มันแบ่งฝ่ายยังไงบ้างครับคือมีผมแน่นอนว่าแน่ใจว่ามันต้องมีทั้งฝ่ายที่โปรรัสเซียแล้วก็ฝ่ายที่โปรสหรัฐด้วยเนี่ยกับเรื่องที่เกิดขึ้นมาหลายสัปดาห์ข้ามปีมาแบบนี้เนี่ยมันส่งผลกระทบกับการเมืองในยูเครนยังไงบ้างครับมีอดีตผู้นำกลับเข้ามาอยู่ในสมการแล้วเซเลนสกี้ก็ยังเป็นผู้นำที่ยังทุ่มโปรตะวันตกอยู่ตัวละครแต่ละตัวตอนนี้ในยูเครนเนี่ยกำลังเคลื่อนไหวอะไรยังไงกันบ้างครับก็ถือว่าเป็นประเทศที่น่าเห็นใจนะคะเพราะว่าตอนนี้เวลาเราตามข่าวเราจะเห็นว่าสหรัฐคุยกับรัสเซียคุยกับนาโต้สหรัฐคุยกับนาโต้
แล้วแล้วมันไม่มีคำยูเครนอยู่ที่ไหนแล้วคือรัสเซียคุยกับยูเครนไหมยูเครนอยู่ไหนคือแบบนี่แหละค่ะอันนี้คือจุดที่ยูเครนเนี่ยพูดตลอดเลยว่าคุณอยากไปบ้างไหมคุณอยากไปตกลงอะไรกันเองโดยที่ฉันไม่ได้รับทราบเนี่ยคุณที่ดูถ้าคุณเป็นผู้นำยูเครนเนี่ยคุณอยู่ดีๆแล้วชาติมหาอำนาจไปตกลงกันแล้วก็อ้าวไม่เป็นไรอ่ะยกยูเครนตะวันออกให้รัสเซียเข้าไปจะได้จบๆอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าคุณเป็นยูเครนเนี่ยคุณจะทำยังไงคือผมอยากถามทั้งสองท่านด้วยนะครับว่าคือเราก็ทราบว่าใครที่ขึ้นมาเป็นผู้นำยูเครนคือเขาเป็นคอมเมดี้มาก่อนเนี่ยเขามีบารมีพอหรือยังครับคนให้เครดิตเขามากพอในฐานะผู้นำหรือยังเขาเคยเล่นเป็นประธานาธิบดีของยูเครนใช่ไหมครับในคอมเมดี้สเกจของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาเคยเล่นบทนั้นแต่ว่าพอเป็นในชีวิตจริงเนี่ยเขามีเครดิตพอที่ประชาคมโลกหรืออย่างน้อย EU เนี่ยจะฟังเขาหรือว่า respect เขาหรือยังครับก็มันมีการกล่าวว่าเขาอะนะคะว่าเซเลนสกี้เนี่ยค่ะก็คงฟังแหละเพราะว่าเขาเป็นฝั่งที่มองอีกแบบหนึ่งก็มองว่าเซเลนสกี้ก็คือตัวแทนของตะวันตกใช่ไหมคะแต่ตะวันตกเลือกมาหนุนมาเพื่อให้ได้เป็นประธานาธิบดีเพราะว่าอาจจะคุมง่ายอาจจะคุยง่ายอะไรก็ไม่รู้ก็ว่าไปนะคะในฝั่งที่มองมุมนั้นก็มองเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะคุยได้เพราะว่าเขาเป็นคนฝั่งตะวันตกแต่ทีเนี้ยมันก็มีข่าวเหมือนกันเพราะว่าจู่ๆทางรัฐบาลอังกฤษก็เหมือนกับว่าออกมาปล่อยข่าวว่าตอนนี้รัสเซียพยายามจะโค่นเซเลนสกี้ใช่ไหมแล้วก็ผลักดันให้นักการเมืองที่เป็นสายโปรรัสเซียขึ้นมาเป็นผู้ปกครองของขึ้นมาเป็นผู้นำของยูเครนแทนเพราะฉะนั้นจะเห็นนะคะว่าการเมืองยูเครนเนี่ยมันจะพลิกไปพลิกมามันขึ้นอยู่กับว่าผู้นำเนี่ยหนุนโดยใครหนุนโดยฝั่งรัสเซียหรือว่าฝั่งอเมริกาแล้วก็นาโต้ค่ะคือตรงนี้ก็ต้องมองให้เห็นด้วยนะครับว่าในคนยูเครนเองเนี่ยนะครับเขาก็แบ่งเป็นสองฝั่งสองฝ่ายเช่นเดียวกันฝั่งตะวันออกที่คนยังคงชื่นชอบแล้วก็โปรรัสเซียอยู่นะฮะแล้วก็ฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับคือพอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยตัวของผู้นำเนี่ยนะครับมันก็แล้วจะสัดส่วนของคนที่สนับสนุนแนวคิดทั้งสองทั้งตะวันตกแล้วก็รัสเซียเนี่ยมันค่อนข้างเท่ากันดังนั้นเนี่ยมันก็เลยพลิกกันไปพลิกกันมาแบบนี้ครับก็เลยอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างเป็นไดเลม่าเหมือนกันนะสำหรับคนที่เป็นผู้นำของทางยูเครนนะครับครับจุดที่น่าสนใจค่ะคุณมารีนครับณวันที่เราคุยอยู่เนี้ยนะคะยังไม่มีเสียงอะไรใดๆจากปูตินนะคะปูตินเนี่ยพูดต่อสาธารณะเรื่องวิกฤตยูเครนครั้งสุดท้ายวันที่23ธันวาคมที่เป็นการแถลงประจำปีแล้วในตอนนั้นเนี่ยก็พูดย้ำอีกครั้งนะคะว่าต้องการให้นาโต้และสหรัฐเนี่ยตัดสินใจเดี๋ยวนี้ right now ตามคำเรียกร้องของรัสเซียที่จะรับประกันว่าไม่ให้ยูเครนเป็นสมาชิกนาโต้นาโต้จะไม่ขยายพื้นที่มาอีกนะคะมาในจุดที่รัสเซียยอมรับไม่ได้เนี่ยนะคะแล้วหลังจากนั้นปูตินไม่ได้พูดอีกเลยนะคะมาจนถึงตอนนี้คือ1เดือนผ่านไปแล้วมันก็มีการสื่อบางเจ้าก็เริ่มเออทำไมปูตินหายไปไหนหนึ่งเดือนแต่ว่าปูตินออกข่าวตลอดนะคะแต่ว่าคุยไม่พูดถึงเรื่องนี้ไม่พูดถึงเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันมีความวิเคราะห์ค่ะว่าการที่ปูตินเงียบในเรื่องของวิกฤตยูเครนไม่พูดอะไรออกมาเนี่ยทำให้ตะวันตกเริ่มงงและสรุปจะยังไงจะยังไงคืออาจจะเป็นกลยุทธ์ของปูตินนะคะแล้วก็มีนักวิเคราะห์เนี่ยเขาวิเคราะห์ออกมา3แนวทางว่าอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือว่าปูตินคิดว่าพูดเยอะไปละพูดมากแล้วมันก็เป็นแผ่นเสียงตกร่องใครจะมาพูดทุกวันเหมือนไบเดนใช่ไหมคะไบเดนพูดทุกวันเลยไบเดนบลิงเคนเนี่ยพูดทุกวันเลยครับเขาก็ไม่พูดเขาคิดว่าเขาในระดับนี้ละเขาพูดไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นปล่อยให้ทางการทูตดำเนินการเจรจาไปอันนี้เป็นช้อยแรกช้อยที่สองเนี่ยนะคะเขาคิดว่าไม่พูดดีกว่ากลัวพูดไปแล้วเดี๋ยวอาจจะสถานการณ์พลิกสถานการณ์เปลี่ยนเดี๋ยวแบบพูดไปแล้วเดี๋ยวผิดจังหวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นไปได้กับอันที่สามที่น่าสนใจคือเขาตัดสินใจไปแล้วว่าเขาจะมี military action แค่ตอนนี้รอเวลาการรอเวลาแล้วก็รอดูว่าสหรัฐแล้วก็นาโต้เนี่ยจะตัดสินใจยังไงถ้าสหรัฐและนาโต้ยังแบบไม่เอาฉันไม่สนคือเขาก็มีแผนของเขาไว้แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้โลกก็เลยรอดูนะคะว่า เดี๋ยวรอปูตินพูดนะคะรอสตรองแมนจากรัสเซียพูดว่าพูดทีแล้วจะสะเทือนหรือเปล่าค่ะจะพูดน้อยต่อยหนักหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนนะครับจากเรื่องร้อนๆเราจะไปกันที่เรื่องเย็นๆกันบ้างนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะกลับมาที่เรื่องของโอลิมปิกในประเทศจีนรวมไปถึงเรื่องของซาอุดิอาระเบียนะครับวิสัยทัศน์ในปี2030นะครับช่วงหน้ากลับมาพบกันต่อครับWe'll be right back.
โดยยันฮีโคเพนบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายจากเครือโรงพยาบาลยันฮีเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณกลับมาติดตาม World Today กันต่อนะครับเสาร์ที่29มกราคม2565อยู่กับผมวารินสัจเดลและคุณทันชนกจงยศยิ่งดร.เจษฎาสาราทองนะครับเรื่องของการฟื้นความสัมพันธ์ไทยซาอุซึ่งก็ถือว่าขาดสะบั้นกันไปในรอบ32ปีที่ผ่านมานั้นมาเป็นเรื่องที่มาแบบไม่มีปีมีคลุยสำหรับหลายคนนะครับจู่ๆก็มีหมายออกมาจากทางสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องของการเดินทางเยือนและเป็นการเยือนแค่2วันนะครับคือไม่ได้ค้างคืนด้วยซ้ำนะครับนอนบนเครื่องบินอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาวิเคราะห์กันต่อในวันนี้ครับกับทั้ง2ท่านเพราะว่าสิ่งนึงที่อยู่ในสปีชของนายกรัฐมนตรีอยู่ในบันทึกของนายกรัฐมนตรีผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับมีการพูดถึง Saudi Vision 2030ด้วยนะครับหรือว่าวิสัยทัศน์ของซาอุดิอาระเบียในปี2030ซึ่งจะส่งผลดีต่อประเทศไทยเพราะว่ามันนำมาสู่ความร่วมมือกันในหลายๆด้านนะครับที่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและซาอุดิอาระเบียเองด้วยนะครับไปฟังมุมมองของคุณทันชนกจงยศยิ่งดร.เจษฎาสาราทองกันในช่วงนี้นะครับทั้งคู่อยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับมาเรื่องของการทำงานผมเชื่อว่าทุกคนทราบว่าคือมันไม่ใช่ชั่วข้ามคืนแน่นอนนะครับแน่นอนเตรียมงานกันมานานอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าก็มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่ขาดสะบั้นไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเอาจริงๆแล้วเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ทางการทูตที่ถูกสังหารมากกว่าเรื่องของเพชรซาอุซะด้วยซ้ำนะครับเท่าที่เรามีการวิเคราะห์กันมาหรือที่มีการนำเสนอกันมาผ่านสื่อเนี่ยนะครับก็เลยเข้าใจได้ว่าทำไมถึงต้องให้ชัวร์ก่อนว่าจะมีการพบปะกันของผู้นำเกิดขึ้นนะครับทั้งซาอุดิอาระเบียทั้งประเทศไทยจึงออกมาเป็นข่าวแบบนี้นะครับทั้งผู้มองปรากฏการณ์นี้ยังไงบ้างครับคุณทันชนกครับค่ะจริงๆมันมีสัญญามาก่อนแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้าที่นายกรัฐมนตรีของไทยจะไปเยือนซาอุดิอาระเบียรัฐมนตรีต่างประเทศไปเยือนมาก่อนแล้วนะคะคุณดอนปรมัตถ์วินัยประมาณช่วงน่าจะปี2ปีก่อนหน้านี้นะคะคือเรื่องนี้ค่ะจากที่เราติดตามดูแล้วก็ได้รับทราบข่าวสารมานะคะเวลาคนเราทะเลาะกันใช่ไหมคะคือตัดความสัมพันธ์ไปเนี่ยแต่จริงๆแล้วกิจกรรมบางอย่างเนี่ยเรายังคงมีระหว่างกันอยู่นะคะการค้าการขายก็ยังมีระหว่างกันอยู่นะคะไม่ได้ตัดขาดแบบ 100% ค่ะเพราะฉะนั้นมันมีช่องทางหลายๆอย่างที่ทำให้ตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะระยะเวลาหลังๆเนี่ยที่มีการเจรจากันนะคะแล้วก็ความดีความชอบเนี่ยก็ต้องยกให้กระทรวงต่างประเทศด้วยเพราะว่ากระทรวงต่างประเทศก็คือดำเนินการเจรจาหาทางตลอดเลยแล้วไม่ใช่แค่กระทรวงต่างประเทศภาคธุรกิจเนี่ยนะคะนักธุรกิจตะวันออกกลางซาอุที่มีสายสัมพันธ์กันก็ช่วยประสานแล้วก็ได้ยินมาว่าชาติในตอนออกกลางบางชาติเองก็มีบทบาทในการช่วยประสานจนมาถึงวันนี้ได้นะคะที่ทำให้การสถาปนาความสัมพันธ์การพื้นผืนกลับขึ้นมาเต็มรูปแบบแล้วก็เดี๋ยวจะมีการส่งตัวเอกอัครราชทูตของไทยเป็นประจำซาอุด้วยนะคะของซาอุมาที่ไทยด้วยซึ่งก็ต้องยกความดีความชอบให้กับหลายฝ่ายนะคะที่ช่วยทำให้เกิดในวันนี้ขึ้นนะคะครับผมดร.เจษฎาล่ะครับมองยังไงบ้างครับอย่างที่คุณทัชนกได้บอกกันนะครับว่ามันก็ใช้เวลายาวนานนะแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยมันไม่ใช่การเด็ดบัวไม่เหลือใหญ่คือมันก็ยังมีอย่างเช่นการเดินทางไปมาหาสู่กันด้วยเรื่องศาสนาด้วยเพราะว่าก็จะมีคนไทยไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่นู่นนะครับแล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวบางส่วนถึงแม้ว่าจะลดลงไปเยอะนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถเดินทางมาได้คือมันก็ยังมีช่องทางบางอย่างมันมีประตูที่ยังเปิดไว้อยู่ดังนั้นเนี่ยการที่จะปรับฟื้นขึ้นมาเนี่ยผมมันก็เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ซึ่งตรงนี้ครับในแง่ของประโยชน์ที่เราจะได้อย่างที่ท่านนายกเนี่ยได้พูดเอาไว้ก็ขอทบทวนอีกทีนึงนะฮะอย่างเช่นเรื่องของการส่งออกแรงงานจากเดิมเนี่ยที่เราเคยมีเป็นแสนเนี่ยนะครับจากแรงงานของเราที่ไปอยู่ที่ซาอุเนี่ยก็จะสามารถกลับมาได้นะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะสร้างรายได้กลับเข้ามาให้กับประเทศด้วยนะครับถึงแม้ว่าหลายคนเนี่ยอาจจะตั้งข้อสังเกตว่าเรายังอยู่ในยุคที่ยังต้องส่งแรงงานอีกหรือเปล่าแต่มันไม่ได้มีแค่เรื่องแรงงานนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการส่งออกนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการโปรโมทความเป็นครัวโลกของไทยแล้วก็ไปเสริมหนุนนะครับกับความมั่นคงทางอาหารของทั้งซาอุดิอาระเบียด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการแพทย์ต่างๆที่
ประเทศไทยเราก็สามารถที่จะช่วยเหลือได้นะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับต้องมองว่านักท่องเที่ยวจากซาอุเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะเปิดรับนะฮะแล้วก็มีแผนอยู่แล้วเนี่ยจะมีการบินตรงนะครับจากทางซาอุดิอาระเบียมาที่ไทยเนี่ยน่าจะประมาณสักกลางปีนี้เนี่ยนะครับก็จะทําให้จํานวนของนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาก็เป็นการช่วยนะครับ resilience นะครับของทางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยด้วยแล้วก็ยังมีอีกหลายมิติเรื่องของกีฬาเรื่องของการค้าการลงทุนการศึกษาศาสนานะครับที่ก็จะเป็นประโยชน์กับทางไทยแล้วก็ในขณะเดียวกันเป็นวินวินครับคือเรื่องนี้มันไม่สามารถจะเป็นแค่เราวินเท่านั้นทางซาอุดิอาระเบียเองที่มีวิสัยทัศน์นะครับ 2030 เนี่ยก็วินเช่นเดียวกันเพราะว่าตอนนี้ซาอุดิอาระเบียเนี่ยมองว่าเขาไม่สามารถที่จะมองประเทศในฐานะที่เป็นชาติมหาอำนาจด้านน้ำมันแค่นั้นไม่ได้ละก็ต้องขยับไปด้านอื่นการผูกสัมพันธมิตรนะครับกับประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับรวมถึงไทยเราด้วยเนี่ยในมิติต่างๆเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็อยู่ในยุทธศาสตร์ของเขาเช่นเดียวกันครับครับอาหารก็แน่นอนอย่างฮาลาลนะครับเราเองก็ขึ้นชื่อเรื่องของอาหารฮาลาลอยู่แล้วนะครับในขณะเดียวกันนอกจากเราไปแสวงบุญเขาก็คิดถึงซอยนานาเหมือนกันนะครับน่าจะกลับมาคึกคักพร้อมกับการท่องเที่ยวในบ้านเราที่เปิดเลยนะครับนั่นก็ต่างคนต่างคิดถึงกันอ่ะผมว่าต่างคิดถึงกันนะครับมันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับอะไรคือ Saudi Vision 2030ครับคุณทันชนกครับค่ะก็ซาอุดีวิชั่น2030เนี่ยนะคะเป็นวิชั่นของ MBS นะคะโมฮัมเหม็ดบินซาอุมานมกุฎราชกุมารซึ่งตอนนี้ทรงไอเรียกอะไรนะพระชนมายุใช่ไหม36ใช่ไหมคะ36 37ชันสาเนี่ยนะคะอายุยังน้อยมากก็คือ Active เป็นคนรุ่นใหม่นะคะเพราะฉะนั้นMBS เนี่ยมาพร้อมวิชั่น2030ค่ะซึ่งมันก็จะมีเนื้อหาเนี่ยนะคะอย่างเช่นซาอุดิอาระเบียจะต้องลดการพึ่งพาน้ำมันนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าน้ำมันเนี่ยราคาก็ตกลงไปเรื่อยๆนะคะสองคือต้องdiversify ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันมีความหลากหลายมากกว่านี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของอยากจะเป็นfinancial hub ใช่ไหมคะเหมือนกับดูไบหรือเปล่าเหมือนกับหลายๆที่ตะวันออกกลางที่เขาก็พยายาม diversify เศรษฐกิจของเขาเนี่ยนะคะก็อีกเป้าหมายหนึ่งคือการพัฒนาบริการสาธารณะอย่างอื่นในประเทศนะคะอย่างเช่นสาธารณสุขการศึกษาโครงสร้างพื้นฐานนะคะการท่องเที่ยวกิจกรรมสันทนาการต่างๆเพราะฉะนั้นพอมีโจทย์มาอย่างเงี้ยค่ะเราจะเห็นว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นประเทศสายเคร่งมากเนี่ยนะคะก็มีการปรับเปลี่ยนเยอะทั้งในเชิงเศรษฐกิจแล้วก็เชิงสังคมเชิงสังคมอย่างที่เราเห็นข่าวเนี่ยนะคะกันมาตลอดเลยอย่างเช่นอนุญาตให้ผู้หญิงขับรถยนต์ก่อนหน้านี้ไม่ได้อนุญาตให้ผู้หญิงไปชมการแข่งขันกีฬาได้ในพื้นที่ที่จัดไว้ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ได้เลยแต่ว่าที่ต้องทำอย่างนี้เพราะว่าซาอุดิอาระเบียก็พยายามที่จะเปิดให้ประเทศตัวเองนั้นเป็นศูนย์กลางในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของธุรกิจด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีประเทศอย่าง UAE เป็นต้นแบบหรือเปล่านะคะที่ตอนนี้ก็เป็นประเทศมุสลิมก็จริงแต่ว่ามีเศรษฐกิจที่ค่อนข้างหลากหลายแล้วก็ไม่ได้พึ่งพาน้ำมันอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพอโจทย์มันเป็นแบบนี้ค่ะมันเลยเป็นที่มานะคะว่าทำไมการสถาปนาการฟื้นฟูความสัมพันธ์ครั้งนี้มันประสบความสำเร็จเพราะว่าโจทย์มันเปลี่ยนนอกจากการเมืองในประเทศของซาอุดิอาระเบียจะเปลี่ยนแล้วเนี่ยนะคะเปลี่ยนตัวของผู้ที่มาสื่อเป็นทายาทในการครองบัลลังก์ราชบัลลังก์เปลี่ยนแล้วนะคะไม่ได้เป็นแบบชุดเดิมกับตอนที่เรามีความขัดแย้งกันนะคะแล้วก็ตัวของ MBS เนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่การที่จะทำให้วิชั่น2030ประสบความสำเร็จได้ก็ต้องผูกมิตรไม่ใช่แค่กลุ่มเดิมๆก็ต้องผูกมิตรไปให้มากที่สุดนั่นเองนะคะกับอีกอันนึงก็คือเรื่องของ geopolitics นะคะภูมิรัฐศาสตร์การเมืองซาอุดิอาระเบียเองหลังๆมาความสัมพันธ์กับสหรัฐก็ใช่ว่าจะราบรื่นใช่มั้ยคะใช่ครับเพราะฉะนั้นซาอุดิอาระเบียก็หันไปสานมิตรกับส่วนอื่นๆมากขึ้นแม้กระทั่งจีนก็ยังสานมิตรเลยนะคะแล้วก็มองเรื่องของการเข้ามาแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับเอเชียมากขึ้นแล้วไทยเองก็เป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นจุดทั้งหมดทั้งมวลค่ะที่ทำให้ MBS ตัดสินใจว่าเอาล่ะน่าจะฟื้นฟูนะคะแล้วมันก็ตอบโจทย์วิชั่น2030เขาด้วยค่ะครับคือผมมองว่านั่นอีกหนึ่งสิ่งที่เราทั้งสองประเทศมีเหมือนกันคือเราเป็นคิงดอมเป็นราชอาณาจักรถูกไหมครับแล้ว MBS หรือว่าโมฮัมหมัดบินซัลมานอับดุลอซีซอัลซาอูดนะครับนอกจากเป็นมกุฎราชกุมารแล้วเนี่ยก็เป็นรัฐมนตรีกลาโหมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราก็จะได้มีความร่วมมือกันแล้วเขาก็จะเป็นตัวเชื่อมให้กับประเทศไทยที่ดีในส่วนของ GCC หรือว่า Gulf Cooperation Council ในตะวันออกกลางด้วยนะครับ
แต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยเองเราก็เป็นมิตรประเทศคือถึงแม้ว่าซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านจะเป็นคู่กรณีกันในเวทีโลกอย่างที่เราวิเคราะห์กันมาตลอดเวลานะครับอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกันแต่ว่าสำหรับประเทศไทยก็ถือว่าเราไม่ได้เป็นศัตรูกับใครเราเป็นประเทศกับทุกคนในตะวันออกกลางมันก็เป็นผลดีต่อประเทศไทยอยู่แล้วในส่วนของการที่เราจะได้ขยายโอกาสทางด้านของการลงทุนเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวและหลายๆด้านนะครับกับซาอุดิอาระเบียครับใช่ค่ะเห็นด้วยค่ะครับก็บรรยากาศก็ชื่นมื่นนะครับแล้วก็จะสังเกตว่าชอบผมม่วงอ่ะใช่ไม่ใช่ผมแดงนะผมม่วงแต่ว่าชอบผมม่วงดอกลาเวนเดอร์ของเขาใช่ครับมันเป็นช่วงดอกไม้อย่างลาเวนเดอร์หรือดอกที่เป็นสีม่วงของเขาเนี่ยมันคือการมันเป็นสัญญานะครับคือการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับก็ผมว่ามันเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากอย่างที่คุณธัญชนกได้บอกไปนี่ก็ต้องยกเครดิตให้กับคนที่เป็นคนประสาน10ทิศนะครับโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศที่ทําให้ภาพประวัติศาสตร์หลังจาก32ปีนะฮะกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งนึงก็ต้องจับตาดูครับว่านับจากนี้เนี่ยนะครับพัฒนาการของความสัมพันธ์ของ2ประเทศเนี่ยที่กลับมาอีกครั้งนึงเนี่ยนะครับจะดําเนินไปได้อย่างไรจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับหลังจากโควิด19ด้วยนะครับครับผมซึ่งในลักษณะนี้นะครับก็ต้องมีการเดินทางมาเสด็จมาเยือนประเทศไทยด้วยนะครับในส่วนของ MBS ซึ่งนายกรัฐมนตรีของเราก็ได้ส่งคําเชิญไปแล้วถูกมั้ยครับก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับสําหรับความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกันมาตลอด32ปีที่ผ่านมานะครับคอยจับตาดูกันต่อไปครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปกันที่ประเทศจีนกันบ้างนะครับกับ Winter Olympics ซึ่งก็มีหลายเรื่องที่จะชวนทั้งดร.เจษฎาและคุณธัญชนกพูดคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนี่คือ Winter Olympics แต่ว่าทำไมให้เกิดโลกร้อนมันดูย้อนแย้งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับสี่กุมภาพันธ์ Winter Olympics ที่ประเทศจีนจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาก็มีข่าวที่ออกมาในเชิงดราม่าตลอดนะครับเรื่องของการพยายามความพยายามของจีนในการที่จะให้ Zero COVID นะครับ Zero Case คุมโควิดให้เป็น0ซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้วนะครับมีการรายงานผู้ติดเชื้อเรื่องของการจะอนุญาตไม่อนุญาตให้นักกีฬาใช้โทรศัพท์ที่หยิบมาจากประเทศตนนั่นก็เป็นดราม่าขึ้นมานะครับที่ทางตะวันตกก็นำเสนอในลักษณะของการเหมือนกับถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือว่าสิทธิส่วนบุคคลนะครับต้องให้ใช้โทรศัพท์ของจีนเท่านั้นและล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องของโลกร้อนครับซึ่งมันดูเป็นไอรอนีหรือว่ามันดูย้อนแย้งละเกิดนะครับนี่คือ Winter Olympics แต่กลายเป็นทำให้เกิดโลกร้อนเพราะว่าต้องมีการสร้างหิมะเทียมขึ้นมานะครับไปฟังมุมมองของทั้งสองท่านกับเรื่องนี้กันนะครับคุณธัญชนกและดร.เจษฎาครับดร.เจษฎากับคุณธัญชนกอยู่กับเราแล้วนะครับในช่วงนี้เช่นเคยนะครับ Winter Olympics แต่ทำให้โลกร้อนเกรตาทุนเบิร์กจะโอเคไหมฮะเนี่ยดร.เจษฎาจริงๆแล้วมันก็ไก่กับไข่ไม่รู้ว่าอะไรเกิดก่อนกันนะว่าWinter Olympics ก็มีส่วนทำให้โลกร้อนในขณะเดียวกันโลกร้อนก็มีผลกระทบต่อ Winter Olympic เพราะว่าที่มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าต้องมีการผลิตเป็นหิมะเทียมเพราะว่าคุณภาพของหิมะเวลาที่เขาจะแข่งขันเนี่ยมันก็ต้องมีมาตรฐานแล้วก็มีปริมาณของหิมะที่เพียงพอแต่มันไม่พอไงฮะตอนนี้เนี่ยนะครับทำให้ต้องมีการผลิตหิมะเทียมแต่ว่าผมได้พูดคุยกับเพื่อนที่เป็นผู้สื่อข่าวที่อยู่ที่จีนเขาก็บอกว่าแต่ปกติการผลิตหิมะเทียมมันก็เป็นเรื่องปกติของสกีรีสอร์ทอยู่แล้วที่เขาต้องทำแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามันมีการวิจัยออกมานะครับโดยมหาวิทยาลัยวอเตอร์ลูเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับในบรรดาเมืองที่เคยเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเนี่ย21เมืองเนี่ยนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยภายในศตวรรษนี้เนี่ยนะครับประเทศหรือว่าเมืองที่จะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกได้อีกครั้งนึงเนี่ยนะครับในช่วงเวลาเดิมเนี่ยมันจะมีเหลือแค่ซัปโปโรของญี่ปุ่นเท่านั้นเองเพราะว่าเมืองอื่นๆนะครับจะเจอภาวะของโลกร้อนทําให้ปริมาณแล้วก็คุณภาพของหิมะเนี่ยไม่เพียงพอนะเพราะว่าเวลาที่ไปแข่งขันกันพวกกีฬาทางฤดูหนาวโดยเฉพาะหิมะเนี่ยนะครับมันก็จะมีคุณภาพของหิมะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันละลายหรือว่ามันมีความบางเนี่ยมันก็จะลื่นแล้วมันก็จะแข่งขันไม่ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจากภาวะโลกร้อนที่มีผลต่อโอลิมปิกฤดูหนาวนะครับแล้วก็จีนเองเนี่ยน่าสนใจเพราะว่านี่จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่เมืองเดียวกันเนี่ยนะครับก็คือกรุงปักกิ่งเนี่ยจะสามารถเป็นเจ้าภาพได้ทั้งโอลิมปิกฤดูร้อนซึ่งเคยเป็นเจ้าภาพในปี2008
แล้วก็ครั้งนี้นะครับเป็นอีกครั้งนึงแต่ว่ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงมากมายในจีนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีประเด็นอย่างที่คุณวาดินได้บอกไปแล้วดราม่าที่เกิดขึ้นมีหนำซ้ำก่อนหน้านี้เราก็เคยคุยกันในรายการแล้วนะครับว่าอย่างของสหรัฐเองนะครับแล้วก็ประเทศที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐเองเนี่ยก็บอยคอตนะก็คือไม่ส่งนะเจ้าหน้าที่ที่เป็นเกี่ยวข้องกับทางการทูตเนี่ยมาร่วมโอลิมปิกครั้งนี้ด้วยมีหนำซ้ำเนี่ยประเด็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนต่างๆก่อนหน้านี้เราจำกันได้นะครับก็จะมีนักเทนนิสหญิงนะฮะที่ถูกที่ได้มีการโพสต์มีโพสต์ออกมานะว่าเธอเนี่ยกล่าวหาว่ารองนายกเนี่ยนะครับล่วงละเมิดทางเพศเธอแต่สุดท้ายเธอออกมาบอกแล้วว่าไม่มีเคลียร์กันไปแล้วก็เดี๋ยวทาง IOC ครับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเนี่ยก็จะมีนัดหมายที่จะไปพบเธอด้วยนะในโอลิมปิกครั้งนี้ดังนั้นเนี่ยมันมีหลายประเด็นครับทั้งเรื่องของโลกร้อนนะครับทั้งเรื่องของการจัดการในช่วงโควิด19เพราะว่าครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งนึงที่ปิดนะครับไม่ให้คนเนี่ยเข้ามาชมแล้วก็เรื่องของสิทธิมนุษยชนด้วยครับแต่อย่างน้อยก็ไม่เหมือนญี่ปุ่นนะครับเพราะโหกว่าญี่ปุ่นจะสําเร็จกับซัมเมอร์โอลิมปิกต้องเลื่อนมาใช่มั้ยครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากพลเมืองในประเทศแต่ว่าของจีนเราจะไม่ได้ยินเสียงสดนั้นไม่ได้อีกแล้วไงครับภาคไม่ได้อีกแล้วข้อที่1นะครับแต่ในขณะเดียวกันก็คือมันไม่มีดราม่าโควิดมากเพราะว่าจีนนั้นถือว่าเป็นประเทศที่คุมโควิดได้ดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่งรองมาจากเกาหลีเหนือซีโร่นะฮะก็มีดราม่านะคุณวารีรองมาจากเกาหลีเหนือคืออย่างญี่ปุ่นเนี่ยตอนจัดโอลิมปิกฤดูร้อนเนี่ยเรียกได้ว่าประชาคมโลกเนี่ยส่งแรงใจไปให้ญี่ปุ่นจัดให้สำเร็จเลยนะคะเดี๋ยวเมื่อสักครู่ที่อาจารย์เจตพูดมาว่าพอจีนจัดปุ๊บเนี่ยทำไมมันมีดราม่าเยอะจังมันมีทั้งดราม่าการเมืองระหว่างประเทศทั้งโลกร้อนทั้งโควิดคือหลายอย่างรวมกันการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในช่วงเวลานี้การที่มีสถานการณ์ระบาดมันไม่ง่ายเลยสำหรับทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็ต้องให้กำลังใจเจ้าภาพที่เขาพยายามจัดไปให้ได้แล้วโดยเฉพาะอย่างจีนเองที่มีนโยบายเรื่องโควิด-19 เป็นศูนย์แนวทางที่แตกต่างจากทั่วโลกเนี่ยมันทำให้เขายิ่งจัดงานเนี่ยก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมากเลยนะคะในเรื่องของการแบบเอานักกีฬาเข้ามาเจ้าหน้าที่เข้ามาจะกักตัวยังไงคือกักเป็นโซนเลยเงี้ยค่ะไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับส่วนอื่นๆของการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนเลยแล้วก็ยังมีดราม่าเข้ามาอีกเรื่องของมาตรการโควิด-19 ที่เป็นศูนย์เนี่ยต้องเป็นศูนย์ของจีนเนี่ยทำให้อย่างสหรัฐเองก็จะนำร่องมาอีกแล้วใช่ไหมคะอย่างตอนนี้ก็มีการพูดขึ้นมาว่ายอมให้นักการทูตแล้วก็ครอบครัวนักการทูตในจีนบางส่วนเนี่ยย้ายออกนอกประเทศได้นะกลับประเทศได้เพราะว่ามาตรการคุมโควิด-19 เนี่ยมันเข้มมากไม่ได้เข้มเฉพาะแค่ว่าเรื่องของการคุณไปต่างประเทศแล้วกลับเข้าจีนนะเวลาปิดเมืองทีอะไรทีเนี่ยคือเข้มไปจนถึงขั้นสถานทูตก็ต้องปฏิบัติตามถ้าเกิดเป็นกลุ่มเสี่ยงเป็นผู้ติดเชื้อต้องไปกักตัวอะไรยังไงคือทุกอย่างก็จะเข้มหมดเลยเพราะว่านี่ก็คือสไตล์ของจีนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ง่ายเลยในการที่จีนจัดกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้แต่ดูเหมือนว่าไปได้ด้วยดีนะคะตอนนี้นะจนถึงตอนนี้ค่ะครับส่วนตัวเองเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่การเมืองเข้ามาแทรกโอลิมปิกหรือการแข่งขันกีฬาเพราะว่ามันจะทำให้ความศักดิ์สิทธิ์ของโอลิมปิกเองเนี่ยน้อยลงในครั้งต่อๆไปด้วยนะครับไม่ใช่แต่ว่าจะหาประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพจัดวินเทอร์โอลิมปิกได้ยากขึ้นเพราะว่าไม่มีหิมะแล้วนะครับพอการเมืองมาแทรกเนี่ยมันก็เลยทำให้สิ่งบรรยากาศเชิดชูมาตลอดว่าคือกีฬาถูกไหมครับไม่ควรจะมีการเมืองมาแทรกแต่สุดท้ายโลกก็ทำไม่ได้ค่ะก็ท้ายสุดก็เป็นการคุยอยู่ดีนะคะเพราะว่าพอตะวันตกบางชาติบอยคอตก็เดี๋ยวประธานาธิบดีปูตินก็จะมาปักกิ่งโอลิมปิก2022ก็ถูกมองเป็นเรื่องการเมืองเพราะว่าพอไปทำการเป็นการเมืองตั้งแต่แรกอะค่ะแต่ตอนนี้บรรยากาศก็ถือว่าคึกคักนะครับได้คุยกับเพื่อนผู้สื่อข่าวที่จีนเขาก็บอกว่าโอ้ตอนนี้ถึงแม้ว่าคนจีนจะไม่มีโอกาสเข้าไปในสนามนะฮะแต่ว่าคึกคักมากครับแล้วก็ตามห้างร้านต่างๆตามสถานที่ต่างๆเนี่ยมีการเปิดเป็นเหมือนเป็นลานสเก็ตนะครับให้คนจีนเนี่ยได้ไปใช้นะครับแล้วก็บรรยากาศมันพอดีกับตรุษจีนพอดีนะครับช่วงนี้นะครับก็จะเห็นว่าของที่ออกมาช่วงตรุษจีนเนี่ยก็จะเกี่ยวกับกีฬาฤดูหนาวหมดเลยอันนี้มันทำให้บรรยากาศแล้วก็สปิริตของคนจีนนะครับที่อยากจะเป็นนักกีฬาหรืออะไรแบบนี้ครับมันก็มีบรรยากาศที่คึกคักแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของคนจีนมากเราดูพิธีเปิดครับว่าพิธีเปิดของจีนเนี่ยจะส่งสารอะไรออกมาให้โลกได้เห็นบ้างต้องจับตาดูครับครับผมยังไงเสาร์หน้าเราคงได้เห็นภาพบรรยากาศพิธีเปิดกันแล้วนะครับเพราะว่างานจะเริ่มมันตกลงวันที่4ใช่ไหมครับวินเทอร์โอลิมปิก4/20แล้วก็ต้องส่งใจเชียร์นักกีฬาไทยด้วยนะมี4คนครับไปแข่งสกีอัลไพน์แล้วก็ครอสคันทรีครับครับครับซึ่งนะแล้วพอเราพูดถึงเรื่องของโลกร้อนเนี่ยแล้วต่อไปถ้าต่อจากจีนแล้วแม้แต่สวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นที่ที่
ป๊อปปูล่ามากในการไปเล่นสกีไปเล่นหิมะเนี่ยนะครับยังต้องผลิตหิมะเทียมแล้วมันจะเหลือกี่ประเทศครับต้องขยับขึ้นไปเรื่อยๆหรือเปล่าก็ต้องไปหารัสเซียไปไซบีเรียคือมีการคาดการณ์ว่าถ้าจะจัดวินเทอร์โอลิมปิกต่อไปเนี่ยอาจจะต้องขึ้นเหนือไปเรื่อยๆนะคะเพราะตอนนี้ตามยุโรปอ่ะก็ลำบากแล้วค่ะอย่างที่อาจารย์เจตบอกว่าถ้าจะจัดต่อไปได้ถึงปีประมาณ 2050-2060 เนี่ยน่าจะมีแค่ซัปโปโรนะคะที่พอจัดได้ญี่ปุ่นมองโกเลียไซบีเรียของรัสเซียไหวไหมฮะไม่ยอมอีกเดี๋ยวการเมืองยิ่งแทรกหนักก็ไปใหญ่อีกนะสงสัยรัสเซียจะได้จัดบ่อยๆแล้วล่ะคาซัคสถานคาซัคสถานก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับมีหิมะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนะก็ทิ้งท้ายกันไว้นะครับในส่วนของ Winter Olympics นะครับซึ่งถ้าเกิดโลกร้อนจนไม่สามารถจัดได้เรายังมีอีก2ฤดูให้เลือกจัดอยู่นะฮะมี Fall Olympic ไม่หรือว่าต่อไปอาจจะมีบางประเทศ Rainy Olympic สามารถจะทำเทียมทั้งหมดเลยก็ได้นะครับสร้างเทียมขึ้นมาหมดเลยก็เป็นไปได้นะฮะก็ต้องไม่จัดที่ดูไบฮะฉะนั้นเค้ามีสกีมอลล์มีสกีมิวเซียมนะครับมีสกีดูไบก็ตะวันออกกลางมันจะน่าสนใจมากนะครับถ้าเกิดว่าประเทศในทะเลทรายเนี่ยจัด Winter Olympic ได้โลกร้อนทะลุเพดานเลยค่ะคุณวารินถ้าขนาดนี้ว่าต้องใช้องคาพยพขนาดไหนเพื่อจะไปจัดวินเทอร์โอลิมปิกที่ตะวันออกกลางแต่เขายังสร้างหิมะได้สร้างคือดูไบมีอะไรที่ดูไบทำไม่ได้บ้างครับถูกไหมฮะทำได้หมดนะสกายอิสลิมิตนะครับวันนี้หมดเวลาของ World Today นะครับขอบพระคุณดร.เจษฎาสาราทองคุณทันชนกจงยศยิ่งมากๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับครับและนั่นคือทั้งหมดของ TNN World Today วันเสาร์ที่29มกราคมขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมทุกวันเสาร์นะครับผมวารินสัจเดียวและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย True 5G ดียิ่งกว่าอยู่กับ True 5G ก้าวสู่ยุคใหม่ไปด้วยกันI'm sorry.